ปากหลุมรูปงามเมื่อสำนักสืบสวนของข้าออกโรงไขคดีล้วนไม่เคยมีครั้งใดที่ล้มเหลวเจ้าเนี่ยโอ้เหมือนจันเจ้าจริงสติคุ้มหน้าท่าทีเย็นชาถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าสำนักสืบสวนอันโด่งดังแต่แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงเสือกระดาษเท่านั้นโอ้โหเสือกระดาษตอนนี้ภาวะยุ่งแต่แรกอยู่แล้วอ๋ออันนี้มีแบบแปลอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับทำไมต้องมาเป็นตอนนี้อะไรเชือกผูกรองเท้าหลุดเสร็จข้าวแอะอะไรวะเนี่ยหวังมีที่มีเหลือแล้วหวังมีเจ้าไอ้ชื่ออะอะไรวะฮัทชิวฝนตกพอดีโอ้มาจากยูจะบอกแล้วอยู่บนต้นไม้โทษทีข้าไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนท่านทั้งสองโอ้เชิญพวกท่านทั้งสองสู้กันต่อเลยเดี๋ยวข้าจะกลับขึ้นไปนอนบนต้นไม้ต่อละจอมยุทธน้อยปวดหลังสักครู่ช่วยแค่ทีนะข้าจะตอบแทนเจ้าสติคุ้มหน้าท่าทีเย็นชาจอมยุทธน้อยข้ามาจากนักสำนักสืบสวน อยู่ระหว่างสืบคดีสตรีนางนี้คือหัวขโมยจากลังนกนางแอ่นการจับกุมนางนับเป็นความชอบอันใหญ่หลวงฮะมือปราบหนุ่มเหรอรูปงามหน้าเหมือนผู้หญิงเลยนี่มันนะฮะชัดๆข้าเพียงมือนิ่มหลับอยู่บนต้นไม้นี้ข้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแซงคำเป็นเหมือนข้าไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้ถึงนะอย่างคนตาขาวอย่าหลงกลนางนะนางกำลังถ่วงเวลาหากพวกของนางตามมาถึงมันจะเป็นการยากต่อการจัดการกับนางเสือแล้วข้าจะช่วยผู้ใดดีช่างเป็นตัวเลือกที่น่าปวดหัวจริงตัวเลือกตัวนี้ก็มีผลในเรื่องนิดหน่อยพอประมาณผมว่าแล้วโอ้โหมันเลือกยากคนนี้ก็เหมือนผู้หญิงคนนี้ก็ผู้หญิงชัดๆเดี๋ยวก็เธอจะเลือกผู้หญิงว่างั้นใช่ผมสปอยก่อนเลยผู้หญิงทั้งคู่แหละผมกล่าวไว้แล้วว่าผู้หญิงทั้งคู่แหละแต่ผมจะได้เลือกได้เต็มที่ไม่ต้องมีอคติในใจผมว่าผมนั่นผมเป็นผมน้องน่ารักกว่าเหมือนนางไว้ก่อนพยุงนางลุกขึ้นเราดูไปก่อนข้าจะทำอะไรกับหญิงคุ้งหน้าดีนะมัดเลยเฮ้ยมัดดีจับไว้วัดเลยดีเจ้าง่างเราตามเหมือนชาวญี่ปุ่นกันเจ้าต้องอยู่ข้างข้าสิไม่ให้ช่วยก็ชื่อข้ามันบอกอยู่แล้วเป็นเจ้ายึดเช่นใดกันโอ้ยไม่ว่านางอย่างนั้นทำไมจับนางมัดโอ้ยทำไมดูเท่าไรดูผมเป็นคนเลวจังแกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องเสียใจเห็นแก่ส่วนรวมเปี่ยมคุณธรรมปวดช่วยข้าแล้วรีบออกจากที่นี่ก่อนไม่ช่วยได้ไหมไม่ช่วยทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวสิข้าสัญญาว่าเจ้าจะมีชีวิตที่สุขสบายอย่าโดนนางหลอกเรื่องยากจังเลยอ่ะไหนแม่นางมัดไว้คู่เป็นคนยังไงวะเนี่ยจะวัดให้โหวตข้ามัดผมว่าผมเห็นแววพลาดไปสองคนแล้วดูเฮ้ยโอ้สำเร็จแล้วนี่นุ่มนิ่มโดยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเจ้าเป็นสตรีงั้นหรือเจ้ามาเร็วปล่อยข้าไปเถอะแล้วไม่อาจหลังรอในที่แห่งนี้ได้นานเร็วเข้ารีบช่วยข้าแล้วจากไปที่แห่งนี้ได้ไวโอ้เลือกยากจังวะกูมาถึงเดี๋ยวนะอะไรดีนะจำจี้มะเกลือปอกแปะกะเทาะหน้าฝั่งยศที่โลเลชิบไปอกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่านั้นเอากระจกที่ไหนมาส่องเยี่ยมเยี่ยมมองนกขุนทองร้องกรูเชี่ยอ่ะพยุงนางแล้วพี่จะมัดทั้งคู่ไปทำไมแต่แรกเจ้าแม่ลังเลเดี๋ยวนางทำร้ายกันจับตรงไหนเนี่ย
ข้าช่วยแก้ปัญหาคนท่านแล้วคราวนี้ท่านช่วยข้าบ้างได้ไหมจอมยุทธน้อยมีอะไรให้ข้าบ้างนี่ไม่น่าใช่จอมยุทธเลยนี่ยังได้เป็นผู้โจรหรอคะชิคกี้พายเหมือนกันดูเหมือนข้าจะหลงทางแถมตอนนี้ไม่มีเงินเหลือเลยช่วยพาข้าออกไปจากที่นี่ได้ไหมด้วยการบาดเจ็บของข้าในตอนนี้ข้าเกรงว่าจะเดินทางไกลไม่ได้มีศาลเจ้าล้างอยู่ใกล้ๆนี้ให้ข้าพักที่นั่นสัก 2-3 วันเมื่อข้าหายดีแล้วค่อยคิดว่าจะเอายังไงตกลงหรือไม่นางจะต้องไปด้วยข้าจะต้องพานางกลับไปที่สำนักสืบสวนด้วยตัวเองเพื่อให้นางยอมสารภาพตกลงปฏิเสธไม่เอาข้าไม่ได้สังกัดสำนักใดรู้วรยุทธแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นหากนางฟื้นตัวแล้วหลุดรอดไปได้ข้าเกรงว่าจะรับมือนางไม่ไหวจะไม่ต้องกังวลไปจอมยุทธน้อยข้าจะรักษาตัวที่นี่เฮ้ยเสียงละห้าวเลยตราบใดที่ข้าฟื้นฟูก่อนข้าสามารถคุมตัวนางได้หลังจากที่พยายามจับกุมนางมาทั้งวันข้าไม่อาจปล่อยให้นางหลุดมือไปได้โอเคงั้นก็ต้องทำตามแผนสินะอ่ะตกลงยอมรับคำเสนอแล้วก็จับแม่นางคุมหน้าไปด้วยฮะร่วมมืออย่างดีศาลเจ้าล้างถึงแม้จะสุดโทมไปบ้างแต่เจ้าไม่รู้ตัวเลยว่าเจ้าตกอยู่ในอันตรายผมเลือกค่าสติปัญญามาน้อยอ่ะมันตัวนี้มันต้องไม่รู้เรื่องดีไม่ถึงตัวคนอยู่หลังคีย์บอร์ดหรือเออตัวคนหลังคีย์บอร์ดแล้วเอ้ยเดี๋ยวตัวละครนะตัวละครนะแม้ว่า สภาพที่นี่จะแย่สักหน่อยแต่ข้อค่อนข้างห่างไกลพอที่จะไม่มีใครมารบกวนงานกำเริบท่านเป็นอะไรไหมดูท่าทางไม่ดีเลยมันเป็นผู้หลายเพราะว่ามันบาดเจ็บเนี่ย นั่นสิ แต่ใครจะเป็นผู้ร้ายคือหรือผู้หรืออะไรเดี๋ยวร้ายที่จับมัดทั้งสองคนจะจับมัดทั้งสองคนคือเอาหวังหมีเจ้าข้าคือหวังหมีเจ้าข้าคือรั่วเฉียนเสียรั่วเฉียนเสียรั่วเฉียนเสียมือปราบชั้นสูงแห่งสำนักสืบสวนขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในวันนี้ชื่อข้าคือหวังหมีเจ้ายินดีที่ได้พบโอ้ยเดี๋ยวไปกินน้ำอยู่ท่านดีขึ้นแล้วจริงๆหรือเมื่อคู่ดูท่านดูเจ็บปวดมากโรคเก่าอ๋อโรคเก่าขอโทษครับน้องก็รีบอ่านเกินโรคเก่ากับเริ่มเนี่ยไม่มีอะไรแค่อดทนกับมันสักคู่ก็ผ่านไปรั่วเฉียนเสวยไม่รั่วเฉียนเสวยไม่ลืมที่จะตอบแทนบุญคุณข้ามีตำราเพิ่มความแข็งแกร่งภายในอยู่3เล่มเจ้าเลือกไป1เล่มเพื่อฝึกฝนเถอะโอ้เลือกอะไรดีนะเกตุยาอะไรก่อนถ้าเท้าท้องขึ้นเอ้ยท้องขึ้นเคล็ดวิชาฟื้นฟูถ้าอะไรก่อนอย่างก็เป็นเรื่องของผลเกี่ยวกับการวิชาของบางคนบางทีกำลังภายในหยินก็จะส่งผลกับวิชาที่เป็นวิชาโจมตีพลังหยินอย่างก็อย่างแต่ถ้าเป็นกลางก็คือก็ได้หมดมันไม่ถึงกับบังคับว่าต้องหยิบคู่กับหยิบอย่างคู่กับอย่างอะไรกันนะมันอัพข้ามสายก็ได้แต่ว่าบางทีมันจะส่งผลบวกทางการมากกว่านิดหน่อยแค่นั้นไม่ได้มีผลเสียอะไรเรื่องการเงินผมอ่ะมันต้องเคล็ดวิชาทลายเกาะแล้วแต่และแต่เพราะว่าแบบนี่ไงครับชื่อมันก็ดูแบบแปลกๆแล้วทลายเกาะแม้ว่าวิชานี้จะไม่ใช่ตำราวิชาภายในชั้นยอดแต่ก็แข็งแกร่งมากกว่าวิชาภายในทั่วไปที่ใช้กันในยุทธภพแน่นอนใช้ไปก่อนเดี๋ยวมีของดีกว่าแล้วอันนี้สอนวิธีการใช้ไอเทมสอนวิธีการเดี๋ยวผมบอกให้กันละอ๋อได้ครับจะได้วิชามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราคุยจบนี่ก็ดึกมากแล้วเข้าว่าคืนนี้คงต้องอาศัยศาลเจ้าล้างแห่งนี้พักแรมแล้วล่ะเปิดตัวมาเหมือนหนังจอมยุทธเลยมันก็คือเกมจอมยุทธโอ้โหตกกระโปกและมีหนูสันเจ้าล้างให้ข้าปัดขวานไว้ล่ะแหมแหมแหมมือปราบของสำนักสืบสวนทนความลำบากเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่ได้หรอเนี่ยต้องงัดเลยปากชื่อ
ใครว่าข้ากลัวความลำบากช่างเถอะข้าไม่อยากถึงกับเจ้าไปนอนบนเสื่อนั้นข้าจะเริ่มรักษาตัวระหว่างนี้สามช่วยยามห้ามรบกวนข้าอันนี้คือการไปนอนก็คือมันเรียกที่ตรงอันนี้เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็มีเวลาด้วยนะครับที่เป็นราชวงศ์นะฮะถ้าดูตรงตัวแซดไอจื่อยามอันนั้นคือช่วงห้าทุ่มถึงตีหนึ่งก็คือจะนับวันใหม่ตั้งแต่ตอนจื่อยามแต่ในบอสน่าจะกลายเป็นไทยให้แล้วนะคือเหมือนกับว่าเป็นเวลาเข้าจื่อยามปุ๊บเป็นรับเป็นวันใหม่เลยอ๋อถ้าเข้าจื่อเนี่ยก็คือวันใหม่เลยนะครับขึ้นมาถัดไปใช่ครับแล้วก็ถ้าสามช่วยยามคืออันนี้คือหนึ่งช่วยยามเนี่ยจื่อใช่ไหมครับจากช่วยยามก็นับไปสามก็คือจื่อแล้วก็อะไรต่างเป็นตัวเล็กเอาไม่เก่งอ๋อจื่อโฉอินเหมาอ๋ออันนี้ที่คุณโซดาแปลเลยป่ะครับตรงนี้ใช่ครับไม่ใช่เวลาที่ผมนั่นต้องนะเอามาให้ดูเฉยครับอันนี้มันนับยามแบบของจีนแต่ที่เล่นแชร์กันทั่วไปอยู่แล้วครับอันนี้คือเวลาเคลื่อนจริงๆอยู่นะครับใช่ครับเคลื่อนจริงอยู่ถ้าเราไม่นอนเดินเล่นอะไรเวลามันก็เคลื่อนไปเรื่อยแต่ก็ไม่เร็วมากกว่าอันนี้ที่ได้พิชานเมื่อกี้คุณอัพเลือกที่ลงสิ่งของสิ่งของปุ๊บครับแล้วก็เลือกไปที่ตำราครับวิชาไรก่อนเดี๋ยวเรียนโถใช่ไหมแล้วกันเมื่อกี้อันนี้คือการดูให้ไม่เฉยคุณนับเลือกไปที่แท็บวรยุทธวรยุทธครับแล้วก็เลือกที่ด้านขวาล่างเรียนรู้เรียนรู้ตำราเรียนรู้ตำราซ้ายขวาล่างขวาล่างครับที่เป็นเครื่องหมายบวกอ่ะกดเข้าไปแล้วจะเรียนวิชานี้วิชาที่เราจะเรียนรู้ครับเอาติดต่อไว้ปุ๊บทีนี้การจะเรียนรู้ทีนี้มันจะไม่ขึ้นเราจะเรียนรู้ต่อเมื่อเราไปสู้หรือว่าจะใช้ค่าประสบการณ์ยุทธ์ในการเรียนรู้อ๋อแต่ตอนนี้เรายังไม่มีค่าประสบการณ์นะครับใช่จะต้องไปสู้อะไรก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ว่าเราเริ่มเรียนรู้วิชานี้เต็มที่เลเวล10อ๋อนี่คือเลือกไอเทมของที่ผมเลือกมานะครับใช่ใช่ใช่ตัวละครอันนี้มีการติดตั้งพวกชุดพวกกระบี่พวกชุดป้องกันพวกเครื่องประดับสถานะอารมณ์ดีคนหัวช้ายิ่งฝึกยิ่งเก่งฮะเหนื่อยล้าก็ต้องไปนอนอ๋อตัวละครเหนื่อยล้าอยู่เฮ้ยนี่ไงค่าความเหนื่อยล้าด้านซ้ายบนสุดของเราอ๋อปึ๊บเหนื่อยล้าแล้วเป็นค่าอารมณ์แล้วก็อารมณ์ยิ่งอารมณ์ล้าอารมณ์แล้วก็ชื่อเสียงครับเฮ้ยคุยได้รบกวนอย่ารบกวนรบกวนหมดรบกวนเฮ้ยทูบเหรออันนี้เก็บได้พวกไอเทมที่เป็นขึ้นเป็นประแต่งที่เก็บได้คุยได้อะไรได้แต่ไม่คุยนางไม่ได้3เสียง6กรซะหน่อยนางแข็งแกร่งจริงหรือโอ้โหแข็งแกร่งหรือไม่ก็ไม่ใช่ธุระของเจ้าเจ้ามันก็แค่พวกฉวยโอกาสใครอยากจะดูว่าเจ้าเข้มแข็งได้นานแค่ไหนโอ้ทำไมปากดีจังวะนางถูกมัดไว้กับเชือกราวสุนัขบ้าจอมยุทธน้อยหวังไม่ต้องไปสนใจนางเมื่อการบาดเจ็บของข้าหายดีข้าจะพานางกลับไปที่สำนักสืบสวนไม่ว่านางจะเย่อหยิ่งเพียงใดก็ต้องยอมสยบแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนแบบนอนเรียกเราจะพักอีกช่วยยามตะกี้นางบอก3ชั่วยามงั้นผมลองนอนสัก4ไปเลยแล้วกันแล้วแต่ได้หมดปึ้มหลับสบายเ นาะเจ้าหลับสบายหรือไม่มีมังมุมหรือหนูมารบกวนหรือไม่ไม่มีแต่นอนไม่เคยหลับนะท่านได้ยินเสียงแปลกๆไหมเสียงไรข้าไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินเหมือนเสียงท้องร้องนะมือปรับหรือว่าท่านข้าไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเพราะมัวแต่ไล่จับโจรมีปัญหาอะไรไหมไม่หรอกข้าไม่กล้ามีปัญหาอะไรหรอกแต่ข้าสงสัยว่าทำไมสตรีถึงเลือกงานลำบากและอันตรายเช่นนี้ล่ะเมื่อวานนี้ข้าคิดว่าข้าเห็นป่าทึบใกล้ๆแถวนี้ข้าจะไปที่นั่นและหาอาหารให้ท่านกินก็แล้วกันมีสัตว์ป่ามากมายในป่าทึบมันอันตรายเกินไปสำหรับเจ้าที่มีวรยุทธ์อ่อนหัดเฮ้ยสนุกดีนะครับแบบว่ามันแบบเหมือนเราอ่านอะไรไปด้วยเล่นไปด้วยตอนนี้ใช่เป็นเยอะเลยแต่ตอนนี้มันจะตามไม่แรงเลยอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงจะเล่นเป็นปีละอ๋อมีการให้ของอันนี้เป็นเมนู
อันบนสุดคืออะไรนะแรกใช่ไหมครับของขวัญแรกยังไม่ได้ของขวัญถ้าเกิดเวลาเราจะให้เรียกกับตัวละครอ่ะเริ่มแรกก็คือให้แต่เรื่องของขวัญก่อนก็คือให้ของขวัญได้ตีสีของตัวละครอ๋อแต่มันจะบอกเห็นไหมว่าชื่นชอบคืออันนี้ชื่นชอบอะไรนิยายรักครับนิยายรักของที่ชอบตัวสีฟ้าก็คือถ้าเกิดตอนนี้คุณน็อตต้องเอาที่เป็นนิยายไอเทมที่เป็นนิยายรักอ่ะให้นางและนางจะชอบนางจะสนิทสนมกับเราตัวอื่นก็เหมือนกันจะมีของที่ชอบของใครเราก็ต้องเอาของไอเทมมาแก้มันแล้วปล่อยนางได้ด้วยนี่ยังติดเควสอยู่ออกไปอย่างเงียบๆปุ๊บไปหาของกินกันฟึ่งป่าสับสูนข้างบนป่าสับสูนต้องเดินทางไปอีกสักพักกว่าจะถึงป่าสับสูนหักบัวแต่เดินวนไปวนมาวันนี้เราคงอดตายจริงๆอ๋อนี่มีช่วยสอนปืนแดงไกลโอกาสของมีแปรเฉยๆแปรครับโอ้แบบพุ่งโอ้มันก็เป็นโอเพนเวิลด์ตรงนี้แหละก็คืออยากไปไหนก็ได้ครับจึ๊บงั้นเราต้องไปป่าสับสูนแหละเพราะเราจะไปอ๋อมันจะมีเวลาเดินทางด้วยนะครับทางการเวลาเดินทางเวลาจะหลายยิ่งไกลก็ยิ่งนานตามการต่อสู้แล้วข้าเคยพบผลไม้ร่วงอยู่บนพื้นมากมายในป่าอื่นเราไปกินแล้วครับมาดูว่าจะโชคดีหรือไม่ไม่แล้วอันเนี้ยสีส้มมันอ๋อเฮ้เอ้ยงูพิษด้วยงูฟ้าอันนี้สอนการต่อสู้แล้วอ๋ออุ้ยการต่อสู้แบบเทิร์นเบสใช่มันอัตโนมัติไหมครับเนี่ยอ๋อเราต้องกดเราออโต้ได้ครับด้านขวาบนเห็นป่ะแล้วก็เลือกเป็นเรื่องเป็นคูณสี่เลยก็ได้ผมไม่ใช่มีคูณสี่แต่คูณสี่มันจะเร็วปุ๊บให้เขาสู้อัตโนมัติได้แต่ถ้าเกิดยังไม่เก่งมากไปสู้อะไรตึงๆก็จะตายเอาง่ายครับครับเหมือนแบบเอไอการต่อสู้เกมนี้มันยังไม่ฉลาดขนาดนั้นบางทีก็จมตีแบบโง่โง่แสดงว่าผมต้องนี่สินะเรียกว่าแบบปล่อยออโต้ได้เล่นได้เอ้ยดีได้ได้ได้ถ้าเหยียดต่อสู้ไว้แต่บางฉากก็ต้องแมนนวลเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันโง่เกินกว่าที่เราครับครับเหมือนว่าบางฉากเราต้องคุมหน่อยใช่คิดดูก่อนข้ามันจะเป็นต้องเผชิญหน้ากับมันโดยตรงนี่มีการย่องผ่านมีการย่องได้ถ้าไม่อยากสู้นะกดที่ตรงด้านเดี๋ยวออกไปนั่งไปดูก็จะเห็นแอร์ให้ได้ไงว่าปึ๊บดึงจะเป็นการย่อนแต่ว่าถ้าอยู่ในระยะเห็นกรอบสีแดงที่พื้นมาฮะอ๋อเป็นระยะถ้าเราเดินเข้าไปแตะไอ้ตรงพื้นที่สีแดงอ่ะมันจะเห็นมันจะสังเกตแล้วมันจะพุ่งเข้ามาหาเรามันจะรู้แล้วต้องเลี่ยงแต่ผลไม้อยู่ด้านโน้นคือเขาจะไม่เก็บโอ้โหอันนี้ก็ได้สีแดงข้างบนนี่ก็ได้ผลไม้ชุบวิธีออกจากโหมดนี้ก็แค่กดอ่านด้านล่างนะครับแสดงว่าแต่อยากสู้ก็สู้ได้เก็บภาพประสบการณ์ไปก็โอเคลองรอบเลนแล้วย่องมันพาร์ตเลนไปก็โอเคชุบชุบชุบไม่น่ารอดโอ้ยตีงูต้องตีให้ตายอ้าคือโดโอ้ยย่องยังไงวะเนี่ยย่องเป็นไม่ยากครับผมไม่ค่อยย่องครับสู้ได้ก็สู้ตูนไปเจ้างูอัตโนมัติเลยแต่ระวังนิดนึงบางทีเราฉากนะครับครับบางทีจะมีพวก NPC ที่เดินอยู่ในป่าติดอยู่ในฉากต่อสู้ด้วยแล้วบางทีมันยังไม่ขึ้นว่าเป็นพวกเราหรือพวกศัตรูถ้าเราเผลอโจมตีพอเราไปตีเขาแล้วเสร็จเขาตายอ่ะบางทีอาจจะเสียเฟสบางเฟสไปเลยก็ได้ก็มีต้องระวังอ๋อตัวละครตายได้ใช่โอเคครับอย่างนี้ต้องระวังเราก็ฆ่าได้ด้วยฆ่าได้หมดโอ้ยแต่ได้อย่างเงี้ยเราต้องแต่นี้เป็นเควสบังคับส่วนใหญ่อันนี้เราจะไม่โจมตีคนนี้อยู่แล้วเพราะถึงว่าเราจะช่วยให้กับเราช่วยอ๋อครับอย่างเงี้ยเราจะไม่โจมตีเขาแต่ก็ระวังเขาโดนสู้กัดตายแล้วกันเอ้ยมีแบบหน้าตัวละครให้เลยนะครับเราจุด
เดี๋ยวตายคืบละระวังอืมโอ้ยงูโชว์เราต้องเอาตัวเขาแรกไว้ก่อนตัวตัวใหญ่เอาไว้แต่ตัวใหญ่มันจะจ้างเล่นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเล็กเราอยู่ชงในการเล่นเราอยู่ครับหนีจะต้องเอาตัวมาแทงเลยนะไม่งั้นตุยแน่นอนเชเซฟบ่อยๆก็ดีนะบางทีเสียค่าไม่รู้ตัวบางทีเสียตายเฟสเจ๋งครับขอบคุณนะเจ้าหนุ่มข้าเกือบโดนงูพิษทิ่มกัดตายซะแล้วเจอคนในป่าทะเลาะกันดาชนิดน่าแปลกจริงป่าที่แบบนี้จะไม่ได้งูพิษและหมูป่าปกติไม่มีใครมารอครับเป็นคนตัดฟืนจากหมู่บ้านใกล้ๆนี้ค่ะมาเพื่อเก็บฟืนหาอะไรได้มีหมู่บ้านใกล้ๆบางทีพอคุยอย่างเงี้ยมันจะได้บอกว่าเฮ้ยมีหมู่บ้านใกล้ๆนะเดี๋ยวกลับไปกับพี่จะมีหมู่บ้านเด้งขึ้นมาอืมเหมือนเราจะเป็นเกี่ยวกับว่าเรารู้สถานที่จากข้อมูลข่าวสารเนี่ยคุยกับ NPC นู่นนี่นั่นครับอ๋อเราต้องมีของมีเคียวมีของถึงจะนั่นได้ครับใช่ว้าวเฮ้ยไอ้อย่างนี้เอ๊ะอ๋อเปิดกองแต่นี่ผมก็ต้องมีเคียวนี่เหมือนยังคุยได้อยู่แกยังคุยอะไรอยู่ครับเฮ้ยลุงไอ้ท่านทำปวดขึ้นลุงเนี่ยพี่ชายไม้พวกนั้นดูเป็นพารานะตอนที่ท่านถูกงูพิษล้อมเอาไว้ทำไมท่านไม่โยนมันทิ้งแล้วรีบหนีไปล่ะนี่เป็นไม้ที่ข้าเก็บมาอย่างยากลำบากข้าจะไปทิ้งมันสูญเปล่าข้าจะมาที่นี่บ่อยๆเพื่อหาฟืนและตัดไม้ได้ดีอ๋อซื้อเอาไม้ไปขายนะเนี่ยตัดฟืนได้ครับตัดฟืนไปขายได้ครับอาวุธได้อ๋อตัดไม้ได้โอ้ยต้องมีขวานก่อนครับอันนี้งั้นเราก็น่าจะได้ขวานจากเขาป่ะครับหรือว่าน่าจะยังไม่ให้ไม่ได้ทําได้มั้ยมาเกมนะเดี๋ยวนะผมต้องดูเนี่ยอย่างงี้เราก็ตีซีได้ครับถ้าตีซีได้เนี่ยอยากจะชวนเข้าพวกเอาชวนเข้าตีเราได้อ๋อนี่ก็เริ่มวิชาตินทั้งสองเนี่ยอ๋อว้าวทีเนี้ยวิชาที่เราเรียนรู้จากตำราครับถ้าเราใส่ตำราแล้วเดี๋ยวมันจะเพิ่มให้เองตามระดับไปเรื่อยๆแต่ว่าอันไหนที่เราเรียนรู้แล้วอ่ะอย่างอันเอกระบี่อะไรนะกระบี่มังกรไล่ลำอย่างเงี้ยมังกรไล่ลำอ่ะอันเนี้ยเราไม่มีตำราถ้าเกิดเราจะให้อัพเดเวลเราต้องเอาค่าประสบการณ์ยืดมากดอัพเองตรงเครื่องหมายบวกอ๋อนี้สักหน่อยลองนี่ยืนยัน235แต้มปุ๊บก็จะเป็นขั้น2แต่ว่าส่วนไอ้วิชาภายในเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องฝึกเรียนรู้ก็ได้ครับให้ฝึกแต่ตำราเอาเองเรื่อยๆนี่ผมก็ไล่เก็บของอุ้ยมันมีเวลากำหนดด้วยฮะเก็บแต่อาหารไม่ให้แม่นางรั่วแม่นางรั่วข้าหาอาหารมาให้เจ้าแล้วมันคือแบบ RPG เลยนะครับใช่เป็นแบบ RPG เอ้ยงูพิษเนี่ยมันจะขึ้นแถบเรือถึงข้างเห็นไหมฮะครับด้านข้างบนเนี่ยนะครับแถบสีเหลืองข้างล่างเนี่ยของไอ้ตัวพ่อไอ้พวกคนตื่นเนี่ยจริงๆยังเป็นการไม่เป็นพวกเราตอนเนี้ยคือถ้าเราจะฟันเขาเนี่ยอัตโนมัติเราอาจจะกระบี่ไม่มีตาเราต้องระวังใช่ต้องระวังเฮ้ยตี NPP ได้ต้องระวังอันนี้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยกุญแจเรามีเปิดเลยได้แล้วบ้างสูญเสียกุญแจได้ยาสมานแผลโอ้เอ้ยพี่เป็นใครเนี่ยอันตรายอย่าเข้ามาเกิดอะไรขึ้นอันตรายที่ไหนข้าวางเหยื่อล่อไว้ที่นี่อีกไม่นานกลิ่นของมันจะดึงดูดหมูป่ามาถ้าเจ้าไม่รีบออกไปตอนนี้จะสายเกินไปนะมันเป็นนายพระอ้าวเชี่ยเจ้าหนูอยู่ใกล้ๆเข้าไว้ข้าจะคุ้มครองเจ้าเองระวังไอ้คนตัดเกินข้างล่างยังอยู่ในสาวของมันไม่ได้อยู่กันแล้วไปแต่ถ้าอยู่ก็ซีเรียสนะชึบเอ้ยลุงเก่งเว้ยปรับเร็วหน่อยก็ได้ฮะปีนสี่มันจะโผล่ปึ๊ดอ่ะนี่ชั่วเฮ้ยเราก็เก่งถ้าเราความเร็วมันเยอะ
ถ้าความเร็วเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็โจมตีบางทีได้อะสองตาติดสามตาติดเพราะว่ามันเป็นแบบรูปแบบเทิร์นเบสอย่างนี้สินะครับแต่ทำไมจึงมีเพียงไม่กี่ตัวเขายังนี่ยังไม่มากพอเหรอเกือบโดนหมูป่าลุมโอ้โหหมูป่าแดงแรงสามเท่าหมูแดงแกจะไปสู้กับหมูเด้งเหรอทำไมท่านพี่นายพานถึงส่งเสียงตามมันไปด้วยไม่คุยกับหมูครึ่งชั่วยามเอ้าคุยกันรู้เรื่องซะด้วยอ๋อมันรำคาญเราปะเถอะเมื่อกี้มันไม่ได้มาล้างแค้นให้หมูป่าพวกนั้นหรอกมันบอกว่ามันขี้เกียจเกินกว่าที่จะหาอาหารหมูตึกหมื่นอสูรอ่านเป็นหมูตึกบึกอสูรเอ้ยหมูตึกบึกอสูรแล้วเขาก็สอนวิชาฝึกสัตว์ให้เป็นการตอบแทนโอ้ลุงนี่มีวิชาคุยกับสัตว์เจ๋งฮะสัตว์เนี่ยมีประโยชน์นะครับดังนั้นจะไม่ดึงไม่สามารถสอนให้เจ้าได้ต้องให้ความสำคัญกับเหล่าศิษย์ของหมู่ตึกหมึกหมื่นอสูรลิ้นพันเฮ้ยหมู่บ้านไร้นามใช่หรือซื้อป้าแล้วเจ้าพักในหมู่บ้านเราคงได้เจอกันอีกต้องรบกวนท่านเล่าวิชาฝึกสัตว์เอาไว้เลี้ยงสัตว์ได้อืมครับเฮ้ยมีขวานแล้วอ๋อครับขวานแปดแหลมมันจะตัดขวานโตแต่ว่าขวานจะพังบึกมันจะได้ไม้ที่จะติดกินในการตัดครั้งหนึ่งถ้าขวานยังไม่พังไหมแต่ขวานพังไปแล้วเถอะปุ๊บงั้นอยู่ถ้าอย่างเงี้ยขวานไม่พังก็ได้ไม้พวกนี้ติดกินอ๋อครับเอาแค่นี้ก่อนยังไม่อยากให้ขวานพังพวกนี้เราก็จะคุยกับเขาได้แล้วก็เป็น NPC อยู่ในนี้เราก็มาตีหมูเย้ไม่ใช่ว่าสู้ได้แต่ระวังตัวอื่นเพราะอุ้ยดาร์ทสู้ได้ดูถ้าเล่นโหมดอีซี่อ่ะก็สู้ได้อยู่แต่ถ้าเล่นโหมดหนึ่งแนะนำให้อีซี่ไงเพราะเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องการสู้ตรงนี้มากเราจะได้แบบดูเนื้อเรื่องชิวๆนะครับใช่เล่นเรื่องให้ชิวปึ๊บเฮ้ยเอ้ามันรู้ตัวจะไม่ยอมโถไม่เอ้ยนี่แทงแรกนี่กินด้วยชัวแต่เลือดเราจะไม่ฟื้นนะถ้าเราไม่ไปพักหรือไม่ต้องกินยาถ้าเราไม่กินยาหรือนอนอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับเดินไปเรื่อยตอนนี้ลืมแม่นางแล้วแม่นางหิวอยู่เฮ้ยแล้วเรารอบเลนเข้าไปตีมันได้ไหมครับไม่ได้ไอ้รอบเลนถ้ารอบเลนน่ะมันจะมีวิชาพวกสกัดจุดหรือขโมยก็คือรอบเลนส่วนใหญ่จะไม่เอาไว้เพื่อสู้เราจะไว้หลบมากกว่าครับอืมไว้หลบไอถ้าเราสกัดจุดศัตรูได้อะไรอย่างนั้นอะทำให้เราไม่ต้องสู้ได้เลยสามารถเดินตลอดผ่านได้ถึงเราต้องรอเพื่อสกัดจุดครับแต่ว่าวิชาสกัดจุดก็ต้องไปเรียนแต่ถามว่าเรียนที่ไหนเรียนที่สำนักปืนปากไม่นั่งรั่วนี่แหละอ๋อองั้นตอนนี้เราได้อาหารมาในระดับหนึ่งแล้วเรารีบกลับไปหาไม่ได้สำนักบางสำนักก็สอนวิชาดูนี่นั่นต่างกันไม่เหมือนกันก็เหมือนว่าแต่ละสำนักก็จะมีเควสต่างกันไปอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับถ้าเกมให้ก็คือเวลาเราคุยกับ NPC บางทีนอกจากเมนูของขวานเมนูแรกมันจะมีแค่ NPC 2วิชาหรือ3ทักษะเราด้วยถ้าเราสนิทพอเราจะสามารถเรียนกับ NPC ตรงนั้นได้เรียนรู้ทักษะด้านนู้นด้านนี้อาจจะเป็นพวกทำอาหารตัดไม้ถ้าเป็นอย่างพวกนายพรานนี่จะเป็นทักษะคุยกับสัตว์อย่างเงี้ยครับเราถ้าเราหรือว่าถ้าเป็นมือปราบก็จะเป็นสกัดจุดใช่วิตัวละครผมเริ่มเหนื่อยแล้วสินะเนี่ยคือโอ้ยนี่เนี่ย
วิ่ง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 ชุบแม่นางเข้าหาอาหารมาแล้วหมู่บ้านเป็นไรเห็นไหมอ๋อหมู่บ้านปรากฏแล้วเปิดตะกร้าคุยเมื่อกี้ในหมู่บ้านที่ครับเหมือนเราได้ข้อมูลเพิ่มแต่ปึ๊บแม่นางอ่ะเหมือนเจ้าไม่เป็นอันตรายข้าก็วางใจได้แล้วเป็นไงได้อะไรมาบ้างล่ะยื่นผลไม้5ผลเอาไปเลยแม่นางเอ้ยไม่รู้เก็บมาส่งเดชมากยิ่งกินก็ยิ่งหิวใกล้ๆนี้มีหมู่บ้านที่ชาวบ้านเรียกว่าหมู่บ้านไร้นามข้าจะพาเจ้าไปที่หมู่บ้านแห่งนี้กับเจ้าเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บมันน่าจะดีกว่าอยู่ที่นี่แน่นอนอย่าไปรบกวนชาวบ้านเขาเลยอาการบาดเจ็บคุณแค่น่าจะหายภายใน3วันอย่างแค่3วันข้าจะสามารถไปจากที่ได้ถ้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่ข้าจะออกไปเองอืมจะมีแผนจะเดินทางไปได้แน่นอนข้าต้องกลับไปที่สำนักสืบสวนเพื่อรายงานครั้งนี้ล่าช้ามากพอแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อไล่ตามหัวขโมยแห่งรังนกนางแอ่นแม่นางนี่น่าจะต้องขโมยของไปช่วยคนแน่เลยเออได้จะลองไหมหรือยังก็ได้นี่ลองเลยอี้แม่นางข้าขอฟันเจ้าฟังดูแปลกๆคุณเฟิร์สไปอยู่ว่าเอาใหญ่เลยนะนี่แหละนะนี่ดาวของข้าแค่ใช้เขาใช้พลังแค่3ส่วนเขาใช้พลังแค่3ส่วนเขาต่อให้เราหนักมากวิกตอรี่ฝีมือก้าวหน้าโอกาสหน้าเราลองกันใหม่เอ้ยเล่นเป็นระดับ4แต่นี่ถ้าเกิดเรานั้นเราก็นอนพักสินะครับเอ้ยเรายังมีแรงเหลืออยู่ก็ได้เดี๋ยวใจนี้ก็ได้ครับแล้วเวลาเซฟเราก็ต้องเซฟตรงที่ลูกผัดเฟืองฮะด้านขวาตรงใกล้ๆนาฬิกาแล้วก็เริ่มบันทึกปึ๊บนี่ก็อย่างที่ผมบอกมันเซฟแยกได้บางทีเราอยากลองทางเรื่องอื่นแล้วก็เซฟแยกไว้ก่อนถ้าเราไปทางเรื่องที่เรามาที่นี่ดูได้ครับก็คือในเกมเดียวเราสามารถเลือกทางเรื่องอื่นได้เหมือนกันถ้าอย่างเซฟแยกไว้ดูเป็นตัวเลือกอย่างเงี้ยนะครับว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยในศาลเจ้าล้างวันนี้เราไปหมู่บ้านก็ได้หรือจะพักก็ได้หรือจะไปเก็บเลเวลก็ได้แล้วแต่วันนี้ผมอาจจะพักก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บเฟสวันเกนชินยังไม่ได้ไหนเดี๋ยวนะขอดูไอ้นี่หน่อยก่อนไปดูที่ตัวรูปตัวละครข้างบนหน้าตัวละครใช่ไหมครับได้ฝ่าบนอ๋อขวาบนเนี่ยนะครับเอาไว้แก้แก้ถึงดูแก้ดูที่พลังแฝงพลังแฝงเหรอครับอันนี้เป็นเพิร์ดติดตัวเราลมมันจะดีเขาเพิ่มป่าพวกเพิร์ดนี่จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มซิอะไรเงี้ยจะดีป่านี่ต่างๆกันไปเลเวลขึ้นมีจะได้เนี่ยไปได้7แต้มสามารถอัพบางอย่างได้แล้วแต่ว่าจะอัพใครไหนเฮ้ยผมว่าแนะนำว่าอย่าแนะนำว่าอย่าคละเพราะว่าถ้าคละมันจะไปไม่สุดทางครับผมว่าใช้สายไหนก็ไปสายนั้นเลยเขาไปป้องกันเพลิงก็โจมตีฟลิผมว่าต้องเป็นเพลิงละผมแบบสายไฟชอบมากชอบเล่นกับไฟถ้ายังไม่ได้ก็นองเพื่อนก็ได้แต่รู้สึกว่าถ้าอัพเต็มเพลิงมันจะได้ทั้งหมดน่าจะได้ประมาณ2เซตอะน่าจะดีแบบอย่างรู้ว่าเพลิงก็ได้สุดทางเซตหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็ได้อีกสุดทางเซตหนึ่งน่าจะได้ราวๆนี้ถ้าเลเวลเต็มครับอ๋อนี่ใช้แต้มเรียนรู้4แต้มผมมาทางสายเพลิงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวที่ตัวละครตัวละครครับผมแต้มที่ไว้เพิ่มสแตทยังไม่ขึ้นที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมเติมถ้าเกิดเลเวลผมจะไม่ได้ว่า4เลเวลจะขึ้นมาแต้มหนึ่งเราเอาไปอัพพวกนี้ได้ก็คือกลับมาเพิ่มพวกพลังกายสติปัญญาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูพวกสแตทนิดนึงมีดีพวกแพทย์พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคิดแต่พวกนี้เราเรียนรู้ได้จากพวกการกระทำต่างๆในเกมสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มค่าแพทย์ให้ไปที่โรงหมอในเมืองแล้วจะมีหุ่นให้เราฝึกที่จุดเหมือนแบบว่าฝึกครั้งนึงจะได้พอยต์ขึ้นสะสมครับครับซึ่งสแตทพวกนี้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะเพราะว่าบางเนื้อเรื่องบางเฟสต้องมีค่าสแตท
ทางสแตทถึงด้วยครับครับถึงจะรับเควสได้แต่ถ้าเกิดเราสแตทไม่ถึงมีทางแก้คือให้ไปหาตัวละครที่มีค่าสแตทนั้นถึงมาร่วมในเรื่องอ๋อคือมาแบบเป็นพวกเราอย่างเงี้ยนะครับหาพวกใช่ผมบอกให้ก่อนเพราะว่าบางเควสจีบสาวต้องใช้สแตทพวกนี้อ๋อขอบคุณมากครับที่ชี้แนะคุณโซดาขอบคุณคุณโซดาที่ชี้แนะครับอะไรขอไปดูอีกอันนึงที่สำคัญไปที่เมนูทักษะทักษะครับอืมแอปอ่านี่อ๋อแต่เราจะไปดูทีละอันขุดแร่กันตอนที่บอกขุดแร่ตัดไม้ขุดแร่ขุดแร่ก็คือขุดแร่นั่นแหละก็คือยิ่งเราเก่งอ่ะโอกาสที่อาวุธจะพังที่อาวุธเครื่องมือจะพังจะยากขึ้นเราจะได้แร่ที่ดีมากขึ้นตัดไม้ก็เหมือนกันเก็บเกี่ยวอันนี้เก็บพวกสมุนไพรอ๋อเก็บพวกสมุนไพรเฮ้ยมีเวคฮะเวคฮับยาครับเดี๋ยวนะขุดแร่ขุดแร่นี่เวคฮับอาวุธตัวใหญ่เป็นอาวุธอืมไม้ด้วยไม้ก็เป็นอาวุธครับส่วนเก็บเกี่ยวสมุนไพรนี่จะเป็นทำยาอ๋อเวคฮับยาได้แล้วก็อันต่อไปตกปลาตกปลานี่ส่วนใหญ่ไว้ทำอาหารแต่ว่าบางเฟสไม่ใช่เฟสหรอกว่าต้องใช้ปลาบางอย่างในการเฟสทำอาหารบ้างทำเควสบ้างอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับแต่ไปจับแมลงอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญอันนี้ที่เกี่ยวกับพวกพิษอ๋อจริงฮะเพราะว่าครับครับอย่าพิษครับอะไรพวกนี้ได้ครับเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องก็ใช้ค่าพิษอืมแต่พวกสร้างในกระดาษนั้นสร้างนี่สร้างอาวุธสร้างครับสร้างอาวุธสร้างชุดแล้วก็สร้างชุดใช่อันนี้จะมีบอกด้วยว่าเพิ่มประสบการณ์สร้างชุดเรียนรู้ที่เรียนที่ไหนแต่ว่าการเรียนรู้จาก NPC อ่ะได้ตัวละครแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าเรียนได้เรื่อยอ๋อเหมือนเขาจะให้ทักษะเราแค่ตัวละครเท่านั้นอันเดียวใช่ที่เหลือคือเราต้องไปฝึกทำอาหารเองหรืออะไรเองต้องไปหาเมนูมาทำดิอันนี้ยากอืมแล้วก็อันนี้เป็นปรุงยานะแล้วก็อันหนึ่งอะไรเลยอันหนึ่งสร้างเครื่องมืออ่าพวกนี้ขวานขวานเสียมอะไรพวกนี้ไว้เบ็ดเอาไว้ตกปลาไว้ทักษะที่ผมบอกอันนี้ต้องครับเครื่องมือใช่สร้างเองไม่ต้องซื้อแต่ว่าสำหรับผมนะซื้อง่ายกว่าซื้อง่ายกว่าครับครับหลังถ้ารวยแล้วซื้อเถอะซื้อดีกว่าง่ายประเมินภาพว่าประเมินภาพว่าพูดกันเหมือนกลางนี้จะเอาไว้ประเมินไอเทมที่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอืมครับครับจะสุ่มอย่างภาพบ้านเนี้ยภาพบ้านเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกแถบตรงนั้นเนี้ยส่วนใหญ่คือเป็นของขวัญเอาไว้ให้ NPC ตัวอื่นอืมเฮ้ยบางตัวชอบภาพบ้านบางตัวชอบนิยายอ๋อเหมือนอย่างแม่นางน่าชอบนิยายล็อกเลยนะได้ใช่ครับมันจะมีพวกเนี้ยเราซื้อพวกไอ้เพื่อนเราไม่รู้ว่าได้จากพวกจากโรงจำนำมันจะเป็นไอ้ของที่ยังไม่ได้ประเมินสวัสดีครับผมเราประเมินได้อ๋อประเมินของโบราณอู้ประเมินเครื่องประดับเนี่ยไอ้สาวเยอะเลยแหละประเมินยาครับยาเฮ้ยอะไรเป็นนมหนาวอันนี้นมหนาวนมหนาวนมหนาวทักษะเอาไว้เกี้ยกล่อมเอาไว้เกี้ยก่อนเกี้ยกล่อมไอ้นี่ตัวละครอันนี้สำรวจอ๋อผมเดินไปเยอะคุณโตดาเป็นไลท์โฮสต์ให้อยู่นี่เองเส้นทางฝึกสัตว์แนะนำเป็นต้นฝึกสัตว์ฝึกสัตว์ก็คืออันนี้อ๋อหลิวสือปลาเฮ้ยอาร์ตตัวละครกูอะชื่อดิเว้ยชื่อหวังหมี่เจ้าเว้ยบอกว่าจิ้มจุดจิ้มจุดอ๋อที่เหมือนกับว่าแบบย่องอะนะครับย่องบรรยากาศจุดให้สตูเส้นไหนก็ได้ครับปิดกลไกกลไกเอาไว้สำหรับไอ้คุณอัพเห็นไอ้หีบเมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกว่าใช้กุญแจครับครับอ๋อเราสามารถเรียนรู้ภาษาสูงอะโดยไม่ต้องใช้กุญแจโหอันนี้ดีเพราะกุญแจมันมีระดับไงกุญแจเมื่อกี้เป็นกุญแจทองแดงใช่ไหมใช่ใช่ครับสูงสุดคือกุญแจมังกรซึ่งกุญแจมังกรหาโคตรยากเป็นหีบระดับสูงไอเทมมันจะดีอันนี้สำคัญเลยภาษาเนี้ยภาษาเนี้ยเต็มอ่ะเราปลดได้หมดเปิดหีบได้เองเลยปลดได้หมดเลยแล้วก็ปลดไว้สำหรับเปิดประตูในดันเจี้ยนหรือต่างๆได้ด้วยเปิดประตูไปบ้านเธอได้ด้วยแล้วก็อันสุดท้ายอะไรเนี่ยนะครับความสำคัญอันนี้คือตลาดอ๋อนี่ก็คือเหมือนตัวละครที่เราเจออย่างเงี้ยนะครับใช่ครับอันนี้แค่รู้จักแค่รู้จัก
แน่แท้เหรอคนไปเงี้ยแม่นางรั่วเนี่ยแม่อย่างแม่นางรั่วเงี้ยก็อยู่สำนักสืบสวนใช่ไหมก็ยึดขึ้นแล้วสำนักสืบสวนเนี่ยเรารู้จักพอดีละครับปึ๊บแล้วพวกคนที่ขึ้นตัวแรกสุดใหญ่คือเราชวนเข้าตีเราได้โอ้โหแต่แรกอยู่สำนักสืบสวนนั่นแน่มีสังกัดแบบที่ชวนเข้าตีเราได้แต่จะเป็นใครที่เหลือใครไปว่ากันในเรื่องอืมครับยังหมู่บ้านไม่มีแต่เรายังไม่ได้ไปเลยยังไม่ขึ้นคนใช่ใช่มีคนตัดฟืนคนหนึ่งลงตัดฟืนสนิทกันแค่สี่ถึงห้าเองช่วยชีวิตเขาก็เลยสนิทมากขึ้นหน่อยอืมแล้วเดี๋ยวกลับไปนั่งทักษะนี้อีกทีฮะต้องนี่นะครับวรยุทธ์เหรอครับทักษะอ๋อทักษะครับทักษะมันจะเห็นมีขีดเป็นระดับใช่ไหมฮะใช่ครับโหลดอะไรเงี้ยขึ้นมาหนึ่งแล้วถ้าคุณออฟสามารถทำให้มันเต็มได้ห้าระดับครับแล้วจบเกมโดยจบในเรื่องที่แบบเป็น full ending เนี่ยเวลาเล่นเซฟต่อไปฮะทักษะมันจะติดตัวมาให้เลยที่ระดับเต็มว้าววู้วู้ดีมากก็คือไม่ต้องไปฟาร์มนะถ้าเราเก็บได้เต็มนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณออฟเนี่ยได้สมมติได้ทักษะไอ้สำรวจในอยู่ที่ระดับหนึ่งเงี้ยแล้วจบเกมไปก่อนครับพอกลับมาเซฟใหม่ไม่จะกลับไปสู่เหมือนเดิมต้องเล่นต้องเก็บทักษะด้านใดด้านหนึ่งให้เต็มต่อหนึ่งการเล่นของรอบจะดีที่สุดใช่ครับหรือว่าหลายๆอันก็แล้วแต่สะดวกมันจะเก็บอันไหนหรือว่าอันไหนที่ว่าสำคัญก็เก็บอันนั้นให้เต็มไปเลยแล้วก็จบให้ได้เป็น true ending อืมวิแล้วทักษะคนนั้นจะติดตัวผมว่านะผมต้องเอาทักษะนี้ก่อนเลยใช่กลไกสำคัญมันไกลพอมาดูแบบอันเนี้ยมันก็แบบเราเก็บได้แต่ว่าไอ้กลไกเนี่ยคือมันจะมีประโยชน์ต่อรอบแต่ต่อไปมากเพราะงั้นกลไกสำคัญอย่างนึงผมบอกเขาก่อนเลยคือเวลาเจอขีดที่เราที่เป็นพวกกุญแจหรือต่ำๆนะกุญแจทองแดงอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้กุญแจใช้ทักษะในการปลดแล้วมันจะเพิ่มเลเวลให้เทียนนิดนึงถ้าเราใช้กุญแจทักษะไม่ขึ้นอ๋อครับอย่างตะกี้มันไม่ใช่ไปแล้วเราต้องมีล็อกพิกไหมครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีเหมือนแบบไม่จำเป็นครับถ้าทักษะเราถึงเราปลดได้บ่อยก็คือเราเริ่มจากหีบเราต่างๆกันครับหีบแบบหีบทองแดงก่อนอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ผมเปิดพวกหีบเราสูงอ่ะก็คือถ้าอยากได้แต่ยังไอเนี้ยแต่ว่ามีกุญแจแล้วแต่เนี้ยจะเอาทักษะไม่ต้องขายรอทักษะมันขึ้นก่อนแล้วค่อยจะขายเองเลยแล้วทักษะเพิ่มต่อเวลาไปเรื่อยๆอืมครับผมยังไว้เปิดแบบว่าจะโลภน้ำดูตาโมอะไรจะกุญแจอะไรแต่ได้ทักษะครับอ๋ออันนี้ก็คือเรื่องราวใช่สตอรี่เหมือนแบบเหมือนคล้ายๆเควสไอเทมก็คล้ายๆเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับใช่แต่ทักษะจริงอันนี้ผมว่าสำคัญสุดเลยกลไกใช่สำคัญมากถ้าเราเบื่อจะบ้านะครับครับเล่นเป็นโจรไกลไปก่อนหวังมีเจ้า เป็นโจรแน่นอนแต่